ั้งหมดทั่วเอาเซ่เอาเลยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สอนด้วยนะโอเคคุณอาจจะไม่ได้สอนให้เขาทำแต่คุณวิธีสอนให้เขาหยุดไหมกระเป๋าขาดไม่ได้กระเป๋าดำๆของเขาแบบเก่ามากเน่าแค่ไหนก็วินเทจรู้ดีรู้ดีเราเล่นละครเนี้ยใช่ไหมเราคนนึงก็จะต้องเหมือนมีแบบว่าเข้าซีนที่เนี้ยอย่าบอกนะว่าตัวหนึ่งหึงจริงเหรอพี่อย่าปีนสาวแก้ผ้าใช่ขาดแค่เปิดกระเจี๊ยวมามันคือรอยกรีดก็เป็นแผลสดอยู่เพราะมันคือทางชีวิตเตรียมอะไรไว้บ้างทำพินัยกรรมวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันระลึกถึงทุกวินาทีทุกเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำทุกวันให้แบบมันมีคุณค่าที่สุดให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายไม่ได้วอร์มเนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่รายการในรูปแบบของ Talk on the Table ที่จะมานั่งคุยล้วงแคะแกะเจาะแจ๊ะกับกระแสบันเทิงร่าเริงความสุขกับเราเซเล็กคนดังในแบบกันเองกันเองนะฮะคุณผู้ชมผมยังหอมให้อยู่เลยผมยังหอมอยู่เลยแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องขอขอบคุณค่ายารีขอบคุณครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนสิ่งที่ตามมาคือยุงฮะยุงเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศเราเลยมันมีกันทุกฤดูแล้วครับพูดถึงค่ายารีเนี่ยเขาเล่นใหญ่มากเขามีบิลบอร์ดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่คุณเคยผ่านมาแถวแจ้งวัฒนะอ่ะใช่เขาบอกว่าเป็นป้ายโฆษณาป้ายเดียวในโลกเลยนะที่ไล่ยุงได้คือป้ายเนี่ยมันจะมาโบกไอยุงบับบับเลยป้ายบิลบอร์ดไล่ยุงได้คุณแก้ที่ผมเล่นก่อนอะไรนะอะไรคุณแก้ที่ผมเล่นก่อนเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไม่เอาแล้วเอางี้เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอางี้ป้ายบิลบอร์ดของคายาลิเนี่ยเขาก็จะมีนวัตกรรมใส่ทุกอย่างที่ยุงเกลียดไว้ในป้ายนั้นข้อแรกคือยุงเนี่ยมันเกลียดแสงสีเหลือง WHO นะครับหรือว่าองค์การอนามัยโลกเขาบอกไว้นะฮะว่ายุงเกลียดคลื่นเสียงที่มากกว่า15กิโลเฮิรตซ์คลื่นความถี่ที่มากกว่า15กิโลเฮิรตซ์เนี่ยยุงจะเกลียด2 อย่างแล้วนะกลิ่นป้ายบิลบอร์ดปล่อยกลิ่นออกมาโดยเฉพาะกลิ่นไพรีทัมนะฮะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกดอกไพรีทัมยุงไม่ชอบบ้านไหนที่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องยุงหรือแมลงกวนใจนะครับยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของคายาริได้ทั่วประเทศเลยตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับคายาริคิดเพื่อชีวิตปลอดยุงถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับสุดยอดแขกรับเชิญในนัดประเดิมของเปิ้ลเน็กเอ็กกันเองครอบครัวพวงมาลัยครับคุณตูนบอดี้สแลมคุณก้อยรัชวินและน้องทะเลสู่รายการเปิ้ลเน็กเอ็กกันเองเล่นพี่ทะเลเอาเด็กเอาเด็กคุณผู้ชมตลอดทั้งรายการ okay. เราก็จะดูอย่างนี้จนจบรายการเลยขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตูนบอดี้สแลมและครอบครัวครับต้อนรับพี่ก้อยและชิคกี้พายด้วยครับสวัสดีครับมาน้องทะเลเดี๋ยวนะแต่คุณไม่เปลี่ยนคอร์ดเลยนะครับคือเขาเห็นจากพี่ตูนนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วพาทะเลไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนตั้งแต่ขวบหนึ่งแล้วก็ล่าสุดกลับมาถึงบ้านถือกีตาร์แล้วก็สะบัดผมอย่างเมามันแล้วเป็นอย่างนั้นทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เล่นกีตาร์เดี๋ยวคนนี้จะยืนอยู่อย่างนี้ต้องยืนอยู่อย่างนี้ฮะรายการเรากันเองมาดูเราซื้อบัตรกันมาแล้วนะเราซื้อบัตรมาชมเขานะฮะเพราะนั้นพี่น้องในวงการบันเทิงถ้าคุณมีลูกมีเต้าเอามาเล่นบนโต๊ะได้เลยนะฮะเราสบายสบายมากสวัสดีคุณผู้ชมหรือยังสวัสดียังครับครับสวัสดีครับสวัสดีแบบร็อกสวัสดียังไงครับสวัสดีครับเย้เย้นี่คุณสอนไหมไม่ได้สอนเขาก็จำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปมือปมือขอจังหวะพอดูปมือหน่อยปมือ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 เอฟเฟกต์ไฟขึ้นพุ่งพุ่งจึ้งจึ้งก็งงงคุณนะนี่คือเรียกว่าปรากฏการณ์สร้างคอนเสิร์ตขึ้นมานะ
โยนกีตาร์โยนกีตาร์โยนกีตาร์เรื่องนี้มันสำคัญมากกีตาร์หล่นเลยนะเห็นว่านี่เป็นการแสดงที่หนักหน่วงครั้งหนึ่งในชีวิตของบอดี้สแลมทุกคนเลยในคอนเสิร์ตครั้งนี้เราก็4ชั่วโมงเหมือนกันแต่มันนั้นเป็น3รอบติดกันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งพอตอนนี้มันเป็นขวบปีที่22ของวงเนี่ยอายุของพวกเราเนี่ยก็แบบผมว่าเด็กสุด45เด็กสุดนะฮะเด็กสุด45พี่โอมพี่ยอดพี่ปิ๊ดพี่ชัดเนี่ยมากกว่าผมหมดในโซเชียลเนี่ยทุกคนก็ล่ำลือกันว่านี่มันคือบอดี้สแลมของแท้เลยทั้งหมดทั่วเอาได้เดี๋ยวจะมาเรื่อยๆโอเคส่งเสียงผมจะเรียกแฟนเพลง Body Slam ว่า Body Slam เหมือนกันถ้า Body Slam คนนี้เขาพูดคำนี้คุณต้องเฮ้มาเลยนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สอนด้วยนะผมไม่ได้สอนโอเคคุณอาจจะไม่ได้สอนให้เขาทำแต่คุณมิตรีสอนให้เขาหยุดไหมเอามานั่งกับพ่อไหมครับโอเคให้เขานั่งตรงนี้ได้เลยสุริยะจักรวาลสุริยะจะโชยแล้วเอาแล้วจักรวาลเอาแล้วฮะสุริยะจักรวาลมาเหมือนร้านสุกี้นะเรามีเก้าอี้เด็กด้วยไม่มีเลยนะผมชอบรายการนี้จังโอเคยังไม่นั่งยังไม่นั่งแสดงต่อครับแม่ควบคุมให้แม่ควบคุมเกมรายการมันจะไม่ดำเนินไปไม่มีปัญหากันเองเราแม็กเอ็กกันเองรายการกันเองมากรู้จักกันมานานพี่ตูนคิดไหมว่าวันหนึ่งจะมีบรรยากาศแบบนี้ในชีวิตเนี่ยไม่มีภาพนี้เลยในหัวชีวิตของเขาเนี่ยเห็นผู้ชมเงียบเห็นผู้ชมเงียบขอเสียงด้วยอย่างชีพแล้วหรอมั้งจักรวาลสุริยะจักรวาลมีอะไรบ้างมีเมอร์คิวรีคิวเบล่าทีทอมเขาชอบดาราศาสตร์ก็ชอบครับผมคนที่ชอบอ่ะคือพี่ตูนแล้วพี่ตูนอ่ะเขาซื้อหนังสือเล่มแรกของเขาก็คือหนังสือเกี่ยวกับดวงจันทร์ผมก็อ่านให้เขาฟังมันก็เป็นภาษาอังกฤษก็อ่านให้เขาฟังโซลาร์ซิสเต็มโอเคคือวัยนี้เป็นวัยที่แบบเมมโมรี่อ่ะความจำแบบไม่เท่าก ลายเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนตอนนี้2คนแล้วถูกไหมสองคนสองคนแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนหมดเลยครับอย่างน้อยก็ต้องมาศึกษาเรื่องดาราศาสตร์อะไรกันใหม่โอเคไปไหนอะลูกนึกไม่ออกหนูอยากทำพี่จะเป็นอย่างนี้ทั้งรายการจริงๆนะทุกครั้งที่ผมกำลังจะอ้าปากถามนะบอดี้สแลมจะต้องส่งเสียงตลอดแหละมันบังเอิญหลายรอบแล้วแต่ลองดูเรื่อยๆลองดูเรื่อยๆจากการที่เรามีชีวิตคือเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะอย่างพี่เปิ้ลน่ะรู้จักพี่ตูนก็ในฐานะศิลปินแล้วก็นักกีฬานะฮะส่วนน้องก้อยเนี่ยเรารู้จักกันมานานมากนะตั้งแต่เรียนอยู่นิเทศจุฬาแล้วมาฝึกงานที่บริษัทพี่เปิ้ลเป็นเด็กเนิร์ดหน่อมแนมมากให้ทำอะไรก็ทำนี่ผมไม่เคยรู้เลยคุณเคยมาฝึกงานคือตอนนั้นอะอยู่ม.6นะพี่แล้วกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยใช่เด็กมากตอนนั้นเนี่ยรายการสารแนมันมีแบบช่วงที่เหมือนแบบแกล้งคนอะไปแกล้งเป็นหน้าม้าให้แกล้งใครแกล้งหมดทำงานเนี่ยคือน่าจะเป็นงานแรกในชีวิตได้เทปละ 1,500 บาทหรือประมาณ 2,000 นี่คือเป็นแบบรายได้ก้อนแรกของก้อยนะแล้วทำให้ก้อยอ่ะคือเกิดอาตอกเกิดคือวันที่11เดี๋ยวจะจดไว้เลยเกิดวันที่11นะคือพูดง่ายว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นงานนะว่าเห็นไหมเนี่ยเราต้องเป็นคนขี่อ่ะเนี่ยมันต้องมาลงที่ผมทุกทีเลยผมกำลังจะขยี้ว่าเออนี่เป็นจุดเริ่มได้จริง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 ซึ่งดีโอเคซึ่งผมแฮปปี้มากต่อเลยลูกใช่เลยค่ะพี่เด็กจุดเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงใช่แล้วหลังจากนั้นก็ใช่ลูก
อย่าเพิ่งร้องอ่ะพี่จะตัดยังไงเนี่ยหนูสงสารมากเลยเราจะไม่ตัดยังไงเราจะออกเป็นรูปนี่แหละฮะอ่ะนี่เป็นส่วนที่เรานึกภาพไม่ออกว่าตูนบอดี้สแลมในความเป็นพ่อเนี่ยป้อนข้าวเปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำอะไรงี้คุณทำทุกสิ่งในตอนที่ทะเลเกิดใหม่ๆเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่เราสองคนก็ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็ทำกันเองด้วยทำกันเองนี่หมายถึงก่อนจะมีลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมล่ะทำกันเองทำเองครับไม่ได้โดยไม่ได้ดูคลิปโดยไม่ได้อะไรทำกันเองศึกษาวิธีศึกษากันเองศึกษากันเองครับผมก็ครับขอโทษครับลูกงงพอมีลูกคุณก็ศึกษากันเองตอนคลอดเสร็จพยาบาลเขาก็มาสอนอาบน้ำยังไงเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไงเราก็แบบก็ต้องทำให้เป็นเพราะว่าออกมาอยู่บ้านที่ภูเก็ตตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่มีพี่เลี้ยงเราก็ต้องเป็นให้หมดแล้วเราเพิ่งย้ายกันมาแล้วอยู่กันแค่2คนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่แบบเซอร์ไพรส์พวกเรามากการที่เราจะย้ายลกลากขายบ้านขายทุกอย่างไปอยู่กับผู้คิดยังไงคือผมกับน้องก้อยชอบภูเก็ตอยู่แล้วว่างยาวๆเนี่ยก็ลงไปเที่ยวลงไปซ้อมกีฬาบ้าวิ่งมากคุยกันตลอดว่าเออถ้าเราแต่งงานกันเนาะเราอยากมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยน่าจะคุยคนเดียวมากกว่าก็เหมือนเอ๊ยยังไงเนี่ยก็เหมือนครับคล้ายครับก็พาไปดูมันมีอยู่วันนึงที่ลงไปภูเก็ตกันแล้วพี่ตูนอ่ะพาก้อยไปดูที่ผืนนึงแล้วเสร็จแล้วเขาก็จับมือก้อยตอนนั้นยังไม่แต่งงานด้วยนะเขาจับมือก้อยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะก็คืออะไรคือแบบมันไม่ใช่คำขอแต่งงานข้ามช็อตไปเลยใช่แล้วทีนี้พอแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็โอเคคุยกันว่าอยากมาอยู่ภูเก็ตแหละแต่ว่านะตอนนั้นที่คิดไว้คือคลอดลูกแล้วสักปีนึงแล้วค่อยย้ายมาเพราะว่ายังสร้างบ้านไม่เสร็จแล้วช่วงนั้นคือแบบทุกอย่างมันล็อกดาวน์แล้วเขาก็รู้สึกว่าก้อยเครียดมันมีแต่ข่าวอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเสียสุขภาพจิตเขาก็เลยชวนขับรถลงไปภูเก็ตตอนนั้นคือขึ้นเครื่องบินไม่ได้พอขับไปถึงภูเก็ตปุ๊บเขาก็บอกว่านั่นเราคลอดที่นี่กันเลยไหมก็คลอดที่นี่แล้วก็อยู่นี่ไปก่อนเลยคือขับรถไปอ้าวคลอดมันที่นี่ซะเลยพี่เคยดูเรื่องนี้ไหมแบบจำเลยรักอ่ะพาเรามาแล้วก็บอกว่าอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่กับฉันเลยไม่ต้องไปไหนแล้วอะไรมันก่อนที่จะขับรถลงมาผมคิดอยู่แล้วว่าผมจะอยู่ที่ภูเก็ตยาวแต่แค่หาจังหวะดีๆบอกเขาพยายามสร้างแวดล้อมให้เขาลงใจที่จะอยู่ที่นี่คลอดที่นี่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายน้องทะเลก็คลอดที่ภูเก็ตเป็นเด็กภูเก็ต 100% คุณนาคอนคุณไหนต้องแจกจ่ายเทคนิคการเลี้ยงลูกให้กับบ้านนี้นะครับคุณมีหลายคนมากผมไม่ลูกเหรอลีลากับลูกฮะโอ้ทั้งอะไรอย่างนั้นบ้าบอสี่คนคือเมียเหรอครับพี่ตูนบอกว่าใช่ลูกเหรอครับมันมีช่องขึ้นมาผมก็ลองดูเอางี้คงคล้ายๆกันไหมเหมือนน้องทะเลก็จะมีความศิลปินน่ะมีความมือกีตาร์เหมือนลูกคุณก็จะมีความนักกีฬาเจ็ตสกีเหมือนคุณน่ะเราว่าเขาเมื่อกี้ไม่ได้สอนไม่ได้อะไรเนอะแต่มันเกิดจากการมองเห็นนะการสัมผัสมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมมีลูกผมจะเป็นยังไงก็ไล่ด่าคนเหมือนผมเงี้ยเหรอ เป็นเด็กตัวเล็กๆที่แบบก็คงจะส่งเนี้ยค่ะแล้วก็คงจะเป็นเด็กสะทุนที่ถูกในห้องเราอาจจะเดินสูบเลี้ยงแต่สามขวบอะไรเงี้ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันเลยไอ้วิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยมันแต่ละคนมันจะเกิดจากอะไรนะนะคุณเป็นพ่ออย่างของพี่เปิ้ลคนแรกของพี่เปิ้ลไม่ได้แบบมีพ่อตั้งแต่เด็กนะท่านเสียตั้งแต่เด็กเวลาเราผิดเนี่ยพ่อเราดุว่าอะไรวะผิดแม่เราดุว่าอะไรวะพี่เปิ้ลพ่อของตายพี่ไม่เกี่ยวเลยใช่พี่ก็สวนเลยพ่อของตายตั้งแต่เด็กพ่อผมก็ตายแล้วเหมือนกันอ๋อโอเคพ่อคุณนะครับยังอยู่ฮะโอเคฝากสวัสดีท่านด้วยฝากสวัสดีท่านด้วยจะมี EP ต่อไปป่าววะให้เคลียร์ก่อนมันเป็นความยากลำบากไหมในการที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นพ่อแบบไหนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับภรรยาเราเรียนรู้ไปกับลูกของเราแนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของพี่ตูนคืออะไรฮะผมคิดว่าอยากให้เขาได้ลองทำในหลายๆอย่างคือโอเคตอนนี้เราเห็นเขาแล้วเขาทรงเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขาอินกับเรื่องนี้อยู่แต่ผมคิดว่าอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้างที่สุดให้เขาได้เล่นหลายๆอย่างที่โลกนี้มันมีให้เขาได้จับต้องได้อะไรเงี้ยแล้วให้เขาเลือกเอาเองว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะทำอะไรที่สุดเขามีความสุขกับอะไรที่สุดอันนี้คือความพ่อและความแม่นะฮะจริงๆเราทั้งคู่ก็เป็นพ่อแม่มือใหม่ลูกก็เขาเพิ่งเติบโตมาในโลกใบนี้ใหม่ทั้งคู่นะครับทั้งคู่มันต้องแบบว่าเหมือน
เรียนรู้ไปพร้อมๆกันน่ะคือเราเองก็ไม่สามารถที่จะเอาแบบความเป็นเราหรือการเลี้ยงดูต่างๆที่เราเติบโตขึ้นมาไปใส่ในตัวเขาได้ทั้งหมดคือลูกเราเป็นแบบไหนแล้วเราก็คอยมองคอยสังเกตเขาแล้วก็เหมือนซัพพอร์ตเขาอะสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาอยากทำในสิ่งที่เขาสนใจก็ยังมีหลายเรื่องที่เรายังต้องมานั่งคุยกันว่าพี่ตูนคิดเห็นยังไงก้อยคิดเห็นยังไงเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนเคยทะเลาะกันไหมสมัยเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็จะมีทะเลาะกันงองแงงตามประสาวัยรุ่นกระทบกระทั่งกันทะเลาะงองแงงเลยงองแงงอยากรู้อ่ะคุณงองแงงกันอยู่อ่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นก้อนหินโขดหินเลยงองแงงแล้วงองแงงทำไม่เป็นไงต้องมีมันจะมีแบบเสียงสองเสียงสามไหมไอ้จิ๊บมิ้งจิ๊บมิ้งไม่มีเลยเหรอถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเขาจะมีแบบเราเล่นละครเนี้ยใช่ไหมเราเนี่ยก็จะต้องเหมือนมีแบบว่าเข้าซีนที่ถุงเนื้อถุงตัวกับนักแสดงคนอื่นกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าตูหนึ่งหึงแล้วเขาทำไงเขาทำไงก็ไม่ดูก็ไม่ดูแล้วก็แบบทำไมต้องเล่นแบบนั้นด้วยทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยก็คือแบบว่าเออแบบมันคืองานแล้วก็หนูก็จะตอบกลับไปว่าที่พี่ถอดเสื้อกลางคอนเสิร์ตอะหนูยังไม่เคยว่าเลยอะที่พี่แบบโชว์ซิกแพคคนเคยอาหารกันเนี่ยอาหารกันเหรอไม่ตักการตักการอาหารกันความหมายของหนูคือมันคืองานอยู่บนเวทีพี่ยังถอดเสื้อหนูอยู่ในทีวีหนูยังไม่เคยถอดเสื้อเลยนะหนูก็แค่เข้ามาเข้านางพี่ปีนเสาแก้ผ้าขาดแค่เปิดกระเจี๊ยวมาพูดไม่ออกแฟนมางี้พูดไม่ออกก็จริงก็จริงมันเป็นเรื่องขำๆแบบสมัยแบบวัยรุ่นแต่ว่าพอมาเป็นพ่อแม่แล้วอะค่ะเราจะรู้สึกว่าการทะเลาะกันคือเป็นอะไรที่เสียเวลาเสียพลังงานเสียสุขภาพจิตที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาคือนั่งคุยกันเลยคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจเลยว่าหนูคิดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้พ่อคิดว่ายังไงแล้วก็อะไรคือส่วนผสมที่ดีที่สุดในความคิดของเราทั้งคู่ที่จะมาเจอตรงกลางบางอย่างบางทีก้อยอาจจะแพ้บ้างผ่านกันชนะผ่านกันแพ้แต่ว่าเราไม่เคยโกรธกันนะเรื่องนี้ก็ยอมพี่บางเรื่องพี่ตูนก็ยอมก้อยแต่ส่วนใหญ่พี่ตูนจะเป็นคนยอมก้อยเหมือนมันออสโมซิสกันนะเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นทั้งความคิดนิสัยบางอย่างพี่ตูนก็ส่งมาให้ก้อยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยคุณออสโมซิสกันบ่อยไหมฮะหมายถึงว่าวันแรกเปลี่ยนความเป็นแอนติคุยไหมผมก็ถามตามที่เขาพูดทำไมมันเข้าไปเรื่องนั้นได้ตลอดเลยอะพี่เฮ้ยผมก็ถามเออคุณแรกเปลี่ยนความเป็นตัวเองระหว่างกันยังไงอะเพราะว่าผมว่าด้วยเวลาครับด้วยเวลามันก็ซึมซับกันระหว่างทางอะไรเงี้ยฮะข้อดีของเขาเนี่ยผมก็จะแบบผมจะชอบจดบันทึกแล้วก็จำแล้วก็อันนี้ดีจังขอเก็บมาใช้บ้างมาใช้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนจำวันเกิดเป็นคนเซอร์ไพรส์คนในวันสำคัญของคนรอบตัวเฮ้ยเราเขาจะจำได้หมดเลยละเอียดเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีซึ่งผมอ่ะศูนย์เมียคุณเกิดวันไหนครับเอาละ18มกราครับโอเคทีมงานแอบได้ยินคุณเถียงกันในห้องแต่งตัวว่าตกลงคุณคบกันเนี่ยตกลง13หรือ14ปีกันแน่ทีมงานก็แอบมาเพชรทูลว่าเฮ้ยให้คาตาลักกันไว้ก็วันเดี๋ยวแล้วเนี่ยสายตาว่างเปล่ามากโอเคผมรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่คุณอยู่แล้วแต่นี้สายตาว่างเปล่ามากมันน่าจะเป็นปีที่เล่น Life in Crime ที่ราชมังครั้งนั้นนะผมจะมีเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อบอลทีมชาติไทยแล้วผมก็จะเขียนวันที่ไว้เป็นเบอร์วันที่27 November 2010ที่เป็นวันเล่นคอนเสิร์ตแล้วปีนั้นเป็นปีที่เราคบกันปีแรกก็น่าจะเป็น2010ที่เราคบกันปีนี้2024ปีนี้2024ก็14ปีโอเค10น่าจะ14ปีอ้าวน่าจะใช่น่าจะใช่ความทรงจำอะไรต่างๆมันมีเยอะแล้วแต่ความทรงจำในร่างกายเนี่ยเราจะจำกันได้ไหมว่าความทรงจำในร่างกายจะเล่นอะไรฮะอย่างพี่ตูนเนี่ยขาเขาเดฟมาตลอดถูกไหมก้อยอ่ะก้อยจะจำขาพี่ตูนได้ไหมคิดว่าจำได้นะคะเราลองมาทายกันก่อนไหมอันไหนขาพี่ตูนเอาดิแต่ผมคิดว่าผมจำได้นะเออแต่ผมเดี๋ยวนะนั่นฮะคุณฮะนั่นขามึงฮะก็สายตาสั้นเดาว่าเขาทายผิดแหมต่อเลยค่ะเขาอาจจะไม่ได้มองที่ขาก็ได้ฮะวิธีการเดาของเขาแต่ถ้าได้ผมดูผมว่าน่าจะประมาณ52หรือ56เนี่ยนะฮะอะไรฮะอะไรฮะไม่1ก็3นะ
้ย1กับ3หนูว่า1ค่ะก็ว่า1ก็ว่า1ค่ะพี่เปิ้ลว่า2ผมว่า3พี่ตูนว่าอะไรคะ2เหรอเฉลยคือ2นี่ไงอันที่2ใช่มั้ยอันคุณคุณก็ตอบ2ภาพนี้เลยพี่2นี่ไงเห็นป่ะเป็น1เป็นพี่เปิ้ลโอ้โหทุเรศใช่มั้ยโอ้ยตายๆๆเป็นพี่เปิ้ลจริงๆอ่ะโอ้อะไรที่ก้อยจะต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลากระเป๋าแต่งหน้าโอเคกระเป๋าขาดไม่ได้เลยกระเป๋าดำๆของเขาแบบเก่ามากนานมากตั้งแต่ครบมันว่าเพิ่งเปลี่ยนไม่นานเออแต่มันดูเก่าอ่ะเป็นเหมือนผ้าเน่าของเมย์ต้องเรียกว่าวินเทจกระเป๋าวินเทจเขาชอบมากเน่าแค่ไหนก็วินเทจรู้ดีรู้ดีเอาละเป็นเลยคือตลอดเวลาคือกระเป๋าใบนี้นี่ถ้าขาดไปมันเหมือนอวัยวะชิ้นหนึ่งของเขาขาดโอเคเอาด้วยความสัตย์จริงต่อหน้ากล้องต่อหน้าพี่ที่พี่ผมเคารพทั้งสองคนคือเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนสวยอยู่แล้วแต่เขาอะเป็นคนขาดความมั่นใจเรื่องการแบบแต่งหน้าวันที่เขาไม่แต่งหน้าผมจะพยายามบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีแล้ว อันนี้สวยแล้วอันนี้ดีแล้วไม่ต้องแต่งไม่ต้องแบบไปทาให้มันแดงมากไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแดงไว้ก่อนเดี๋ยวมันอ่อนไอคุณก้อยมีเมนูที่ทำให้เขากินประจำแล้วเขาไม่อยากกินจริงเหรอพ่อทีมงานก็จริงมันคือความจริงอธิวราทีมงานก็ไม่ต้องขยี้ก็ได้เมียจะได้เปลี่ยนเมียจะได้เปลี่ยนอย่างอื่นคือเขาจะเป็นแบบนี้คือเขาจะทำอะไรแล้วเขาก็จะแบบศึกษาจนถ่องแท้แล้วก็พยายามทำให้มันแบบดีเลิศนะก็เลยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเขาก็จะมีเมนูประจำคือสปาเกตตี้ผัดทุกวันทุกเกือบทุกมื้ออะไรเงี้ยแบบพี่ตูรู้สึกยังไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยฮะเดี๋ยวไปทะเลาะบนเครื่องบินไม่เอานะคือตั้งแต่เขาผ่าตัดมาเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าให้ทานเนื้อเราก็ต้องไปศึกษาว่าเราจี่กระทะยังไงให้ในใจพี่ตูนคิดนอกจากกูก็มีแต่เสือแหละที่แดงอร่อยไหมพูดอีกทีอร่อยอร่อยครับดีป่ะคุณบอกรักกันบ้างไหมอ่ะเพิ่งบอกไปจริงๆผมพูดบ่อยเหรอวันละกี่ครั้งผมไม่เปิ้ลวันละกี่ครั้งบางคนตื่นมารักนะโทรมารักนะตกเย็นเจอกันก็รักนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ผมโอ้แต่ไม่ใช่บ้านเวลากูฟังตั้งนานจะออกจากบ้านบอกว่ารักแม่นะอะไรเงี้ยเรียกการกันว่าแม่แล้วอะไรเงี้ยรักนะสมมติบางวันขับรถมีความสุขมีความสุขจังรักนะอะไรเงี้ยหันไปบอกเขาอะไรเงี้ยแล้วเราทำแล้วเราตอบว่าเขาก็จะงงเขาก็จะงงไม่เราเก่งอะไรเราเก่งอะไรเราเก่งอะไรคืองี้ก้อยกับพี่ตูนใครพูดบ่อยกว่ากันพี่ตูนคือเอางี้หนูว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดพอก้อยเปลี่ยนโหมดมาเป็นภรรยามาเป็นแม่เราเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ตูนเป็นคนที่เหมือนแบบมาเอาใจเรามากกว่าเหมือนเขาเห็นเราเหนื่อยเห็นเราแบบว่าทุ่มเทกับการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนมาเป็นแบบมาเป็นยาใจให้เรามีคำพูดให้เรารู้สึกแบบมีกำลังใจแล้วก็ดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยไม่ใช่พูดอย่างเดียวสำคัญที่สุดคือเขาทำให้เราเห็นว่าเขารักและเขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเพราะเขาเห็นเราเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดอะไรต่อว่าในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคอนเสิร์ตของพี่ตูนเนี่ยทั่วโลกนะฮะเราเคยทัวร์แบบนี้อยู่บ้างแล้วครับพี่ตูน 4-5 ปีก็จะออกไปต่างประเทศทีนึงไปเจอแฟนๆบอดี้สแลมที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันไงตอนนั้นไปตัวเปล่าไงแต่ตอนนี้ทะเลกับเวลาอยู่เงี้ยครับครับความรู้สึกมันเปลี่ยนไหมตอนนี้พยายามบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับการอยู่กับบ้านให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วยังต้องไปต่างประเทศอีกซึ่งต่างประเทศมันไปเช้าแล้วอีกกลับอีกวันก็ไม่ได้แล้วทรมานนะเวลาคิดถึงลูกอ่ะพี่เปิ้ลน่าจะจริงครับถึงแม้ทุกวันนี้จะวิดีโอคอลได้อะไรได้มันใช่ต้องดอนกอดกันต้องบอกรักกันต้องจุ๊บกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่รู้จะคุยอะไรด้วยเลยเมียเมือก็ไม่มีไม่มีอะไรไปแลกเปลี่ยนความเห็นกับพวกคุณเลยไม่คือเราปกติไงมันมีบางคนไม่ปกติไงใช่มันมีบางคนมันอาจจะไม่ได้พร้อมบางคนอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องชีวิตอะไรล่ะ มันก็ไม่ได้ถนัดไม่ได้สะดวกมันก็ไม่เหมือนกันไม่สะดวก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 แบบไม่ได้สะดวกหรือเปล่าล่ะหลายคนอาจจะรู้เรื่องนี้ละ
พราะพี่ตูนเนี่ยเป็นคนใช้ร่างกายหนักมากการเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่การวิ่งให้มูลนิธิ9แต่ล่าสุดนี่อาการบาดเจ็บของคุณนี่หนักหนาถึงขั้นชนิดที่ว่าคุณอาจจะร้องเพลงไม่ได้ไปตลอดเลยมันผมเพิ่งผ่าตัดและการผ่าตัดไอ้เปลี่ยนหมอนรองกระดูกนะฮะที่รอยตรงคือรอยกรีดฮะเพิ่งช่วงวันที่ต้นเดือนพฤษภาครับที่เพิ่งทำอันนี้ไปมันก็เป็นแผลสดอยู่การผ่าตัดตรงเนี้ยคุณหมอบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เสียงแหบทั้งแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวใช่อาการที่ผมเป็นอ่ะมันเก็บไว้นานแล้วที่มันเริ่มอ่อนแรงที่มือที่นิ้วข้างซ้ายส่งผลกับการเล่นกีตาร์กับการใช้ชีวิตถ้าใครสังเกตผมจะไม่ได้หยิบกีตาร์บนเวทีเลยเพราะว่ามือมันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้บนใช่หมอนรองกระดูกที่มันเลื่อนเนี่ยมันมาทับเส้นประสาทที่มาสั่งการนิ้วใช่มันก็เลยต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามันออกต้องจัดการให้มันเรียบร้อยถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงกับการเรื่องเสียงคิดภาพแย่ที่สุดในชีวิตด้วยเลยครับว่าแบบถ้ามันแย่ขนาดแบบร้องเพลงไม่ได้ก็จะคงเสียใจแหละแต่ก็จะไม่ได้ฟูมฟายแล้วเพราะเราเตรียมใจให้มันแบบสุดโต่งไว้ก่อนครับพอมันเกิดอะไรขึ้นมันจะได้ไม่ตกใจมากจะได้ไม่แบบฟูมฟายมากคือจินตนาการไปในทางแย่ที่สุดไปละใช่หรือแม้กระทั่งแบบผ่าตัดแล้วดมยาสลบแล้วไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรเงี้ยก็เตรียมหลายๆอย่างเอาไว้เพื่อไม่ให้ครอบครัวตกใจเขาคงตกใจแหละแต่ว่าเตรียมอะไรไว้บ้างเขียนมีผมเรียนนิติใช่ไหมฮะก็มีเพื่อนที่เป็นทนายที่เขาดูแลที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยจัดแจงเหมือนทำพินัยกรรมคร่าวๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเป็นระเบียบก็คิดในมุมที่มันแย่ที่สุดก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหากับทุกคนในภายหลังซึ่งมันเป็นวิธีการคิดที่ดีนะบางคนเลี่ยงที่จะทำอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นลางไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อ worst case scenario อ่ะภาษาไทยคืออะไรอย่างแย่ที่สุดนะอย่างน้อยมันจะได้ไม่วุ่นวายซึ่งคุณก็ตระเตรียมใช่อย่างน้อยก็เตรียมไว้แล้วก็เรื่องเสียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เตรียมใจไว้ว่าถ้าสมมติมันเกิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีภรรยาแล้วก็เกาะเขามาล้อเล่นอะไรพยายามจะยิงมุกแต่ไม่ตลกเป็นจังหวะนี้เมียเนี่ยตัดสลับในทางกับกันเนี่ยมันรู้สึกใจหายมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันขึ้นขนาดนั้นเลยวะพี่ก้อยยังไม่รู้ว่าพี่ตูนทำอะไรคือพี่ตูนก็จะคุยกับทนายไว้แต่ว่าตัวก้อยยังไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดดีเทลเขามักจะพูดเรื่องนี้อยู่เสมอเรื่องของการใช้ชีวิตแล้ววันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันเพราะฉะนั้นตรงแบบระลึกถึงทุกวินาทีทุกเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำทุกวันให้แบบมันมีคุณค่าที่สุดให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายเรารู้สึกว่าเวลาที่เขาจะออกจากบ้านไปทุกครั้งอ่ะแล้วการกอดกันหรือการลากันเราก็จะทำให้มันมีความหมายทุกครั้งเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันเป็นยังไงอย่างการที่เขาแบบต้องผ่าตัดครั้งนี้คือมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่สำหรับตัวพี่ตูนและสำหรับตัวก้อยคือมันมีรายละเอียดดีเทลที่เราอาจจะพูดให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้แต่ว่าสำหรับก้อยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆผมเข้าใจแล้วก็หลายๆคนที่ผ่าตัดด้วยด้านหน้าเปลี่ยนหมอนรองกระดูกค่ะก็จะมาบอกก้อยว่าอุ๊ยรู้ไหมว่าเสียงอ่ะมันจะแหบไปเลยนะ 2-3 เดือนนะกว่าจะกลับมาบางคนเสียงแหบไปเลยเสียงเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่าการผ่าตัดด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะไปมีผลไปกระทบกับเส้นเสียงได้เนื่องจากการผ่าด้านหน้าครั้งที่แล้วพี่ตูนผ่าด้านหลัง2กล้องอันแรกที่ปีที่แล้วค่ะคืออันนั้นน่ะเขาตัดสินใจที่จะผ่าตรงนั้นเพราะว่าเขาจะไม่เสี่ยงกับเส้นเสียงเพราะนี่คือหัวใจคืออาชีพของเขาเขาจะไม่เสี่ยงแม้หมอจะบอกว่าแค่ 5% ก็เสี่ยงไม่ได้เพราะมันคือทางชีวิตแต่ในวันนี้ที่เขาต้องตัดสินใจผ่าข้างหน้าแล้วอ่ะเพราะว่ามันคือชีวิตมันต้องไปต่อแล้วอ่ะเขาไม่สามารถที่จะทนกับความเจ็บปวดที่เขาเจอหรือว่าการที่เขาขึ้นไปร้องเพลงแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างบนเวทีได้อย่างใจที่เขาต้องการพอกลับมาที่บ้านอยากจะอุ้มลูกอยากจะเล่นกับลูกอยากจะทำอะไรมือไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ผลกระทบแค่ร่างกายมันไปถึงจิตใจไอสิ่งที่เรากว่าเราจะตัดสินใจว่าจะต้องผ่าวันนี้มันผ่านกระบวนการคิดมาเป็น10ปีอะเลี่ยงมาตลอดที่จะผ่าแต่สุดท้ายมันถึงวันที่มัน
มันต้องผ่าแล้วจริงๆก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบผ่าครั้งนี้แล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วให้เขาแบบปลอดภัยที่สุดผ่าตัดครั้งนี้ออกมาผ่าการผ่าตัดเรียบร้อยดีก่อนหลังจากนั้นครูก็ขึ้นคอนเสิร์ตทั้งปลอดปีศาจของ Body Slam เลยทั้ง4ชั่วโมงใน3วันก็เราก็ทำได้ดีอย่างที่เราตั้งใจ 100% เลยครับแข่งเลย Body Slam Survivor 2ระหว่างที่คนดูอย่างแบบสนุกอ่ะในคอนเสิร์ตนั้นน่ะหนูคือดูไปด้วยความแบบใจเต้นตลอดเวลายิ่งเวลาที่คนเดียวใช่ใช่ยิ่งเวลาที่เขาแบบกระโดดสูงๆหรือว่าที่เขาวิ่งเร็วๆอ่ะคุณหมอก็มาบอกก้อยว่ามันจะมีข้อห้ามบางอย่างที่ไม่อยากให้พี่ตูนทำในคอนเสิร์ตซึ่งก็บอกเลยว่าณอารมณ์ณตอนนั้นพลังที่คนดูส่งมามันไม่สามารถที่จะแบบหยุดร่างกายณตอนนั้นได้เราก็ได้แต่แบบมองดูด้วยความเป็นห่วงแหละว่าเออจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็โชคดีมากที่ไม่เป็นไรก็ว่ามันเป็นพลังจากคนดูเราที่ส่งมาแล้วแบบมันเป็นพลังบวกพลังดีๆที่เหมือนทุกคนรักเขาขอบคุณทุกคนมากไม่มีทุกคนไม่มีบอดี้สแลม22ปีวันนี้ขอบคุณมากถ้าใครได้ไปดูจะรู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างที่มันแบบว่าดูแล้วแบบประวัติศาสตร์มันคนลุกอะพี่มันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆจริงๆเรียกได้ว่าผู้ชายคนนี้นะครับผ่านเรื่องราวมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องดราม่าสุดท้ายเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่าเขาสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้พร้อมกำลังใจที่เรียกว่าครอบครัวครับและนี่คือตูนบอดี้สแลมน้องก้อยรัชวินน้องทะเลน้องเวลาคงมาลัยครับถึงในกรณีที่พี่ตูนเนี่ยเสียงไม่มีร้องไม่ไหวจริงๆเมียก็เลี้ยงได้นะฮะเขาก็ทำธุรกิจหลายอย่างใช่เขาเก่งครับมาค้าขายมากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้คือก้อยทำมาให้พี่ตูนตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยตอนที่พี่ตูนวิ่งแล้วเขาแบบผิวไหม้เบิร์นมากๆแล้วไม่ยอมทาครีมกันแดดทีนี้เราก็เลยไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนตี้เอจจิ้งว่ามันจะมีแบบวิตามินหรือมีอาหารเสริมอะไรบ้างที่มันจะช่วยแบบทั้งบำรุงผิวแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพไปด้วยก็เลยมาเป็นที่มาของอาทิราเข้าใจง่ายๆเลยมันคือวิตามินกันแดดที่มันไม่ได้ช่วยแค่กันแดดอย่างเดียวมันช่วยทั้งเรื่องผิวเรื่องสุขภาพบางคนเนี่ยที่แบบมีเรื่องอาการอักเสบในร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้ดีมากผมเนี่ยหนูทดลองเลยฮะก่อนหน้านี้เป็นอาทิราแล้วก็เพิ่มปรับสูตรชื่อว่าอาทิราพลัสคือเพิ่มสารสกัดไปอีก2สารสกัดก็คือวิตามิน D3 กับเซรามายแพ็คเกจน่ารักมากน่ารักไหมคะน่ารักซึ่งถ้าปกติเวลาพี่ไปกินวิตามินน่ะพี่ก็ต้องไปซื้อแบบอย่างละกระปุกอ่ะวิตามินดีกระปุกนึงคอลลาเจนกระปุกนึงแอสตาซันติกระปุกนึงเยอะเต็มไปหมดแล้วเวลาพี่กินเป็นกำกำแล้วเสียตังค์แบบนึกออกปะหลายอย่างอ่ะหนูอ่ะรวมทุกอย่างที่ดีอ่ะอยู่ในกระปุกเนี้ยกระปุกเดียวจบเหรอก็รู้สึกว่าต้องแพงแน่ๆเลยใช่ไหมใช่เออเท่าไหร่อ่ะแพงด้วยเออแต่ว่าถ้าเอางี้คุยกับผมคุยกันแล้วว่าคุยกับผมพี่ว่าเนี่ยฟังอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบต้องแพงโอ้ต้องแพงแน่ๆแพงค่ะแพงจริงๆก็ยังจะพยายามที่จะเล่นมุกแต่ว่าถ้ามารายการนี้ถ้ามารายการนี้ไม่มีคำว่าแพงปกติกระปุกละ 1,890 บาทให้ราคาโปรโมชั่นหรือเท่าไหร่ครับ990บาทนั่นไงนะโอเคอ่ะดูฝ่ายของคุณสามีกันบ้างใช่ชื่อกรูฟอะชื่อกรูฟคือมันเป็น head to toe มันเป็นสูตรที่แบบไม่จำเป็นต้องอ่ะจริงผู้ชายมันรีบด้วยแล้วผมชอบรีบไปไหนอะคะพี่ ก็เราก็มีคนรออยู่รอถ่ายงานอยู่อ๋อค่ะเอ๊ะคุณเน่ อยากรู้ไงคือเราเป็นคนใช้ชีวิตแบบเนี้ยฮะคือเราเดินทางตลอดครับพี่ปูเราชอบเล่นกีฬาเราชอบเราออกคอนเสิร์ตเราเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี้ยก็จะพกแบบแชมพูกับไอตัวครีมอาบน้ำอะไรเรารู้สึกว่าเราอยากแบบมีอันเดียวที่มันจบเลยครับส่วนผสมหลักของเราเนี่ยเราใช้ watercress คือไอผักน้ำนะผักน้ำที่เขาบอกว่ามันเป็นราชินีแห่งผักเราอ่ะตั้งใจใช้ของที่ปลูกในเมืองไทยเป็นสารสกัดหลักที่ใช้ในกรูปเหมือนสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยไทยไงฮะ
ก็อยู่ในออนไลน์เหมือนกันครับพี่เปิ้ลอยู่ใน Lazada อยู่ใน Shopee อย่างเงี้ยครับได้เลยครับเสิร์ชคำว่า Groove แต่ Groove เรามี O 3ตัวนะฮะ G R O O O V E โอเคสวยงามมากนะก็มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังดูขอฝากช่อง YouTube ของครอบครัวตอนนี้กำลังขึ้นช่องใหม่ใช่ค่ะช่อง KTTV ก็มาจากก้อยตูนทะเลเวลาใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเรานั่นแหละเพิ่งทำคลิปแรกเสร็จไปก็คือเรื่องราวที่พี่ตูนไปผ่าตัดก่อนคอนเสิร์ตใหญ่เป็น Exclusive ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้ด้วยเฉพาะในช่องเป็นการบันทึกเรื่องราวของครอบครัวเราเป็นไดอารี่สุดท้ายก่อนหมดเวลานะฮะมีเรื่องนึงที่ก้อยต้องยอมสามีเลยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะยอมนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงเรื่องเดียวที่ก้อยไม่สามารถที่จะแบบเอาชนะพี่ตูนได้เลยก็คือเรื่องสเปอร์ค่ะเป็นเรื่องใหญ่ในบ้านมากผมยอมเขาที่ทุนเรื่องแต่มีเรื่องนึงที่แบบผมรู้สึกว่าอันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าผมขอคือแบบผมขอให้ลูกเนี่ยเชียร์สเปอร์แล้วห้ามแบบห้ามเอาทีมอื่นมาปนเปื้อนห้ามเอาทีมอื่นหรืออะไรเงี้ยซื้อชุดอะไรมาให้เขาใส่ได้นะหนูว่าเชียร์ลิเวอร์พูลพี่ตูนคือเชียร์สเปอร์แต่พอลูกคลอดออกมาก็คือเป็นคอลเลกชันสเปอร์ล้วนเต็มไปหมดตุ๊กตาสเปอร์เต็มไปหมดจนตอนนี้ถ้าไปถามทะเลว่าทะเลเชียร์ทีมอะไรอ่ะทะเลก็ต้องตอบว่าสเปอร์จังหวะนี้นะฮะแนะนำสปอนเซอร์เป็นเว็บพนันบอลอะไรพวก888อะไรเงี้ยจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ขายกันแรงๆไม่ได้เลยนี่ยอมไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้คือมีความฝันเลยว่าแบบโตไปเราต้องแบบสมมติเรามีโอกาสได้ไปดูที่สนามเนี่ยเราแบบจูงลูกแล้วก็แบบหอบกันไปแล้วก็ไปเชียร์ที่สนามด้วยกันอะไรเงี้ยลูกคุณเกิดอยากจะ you will never walk alone ขึ้นมาคุณจะปวดร้าวมากเหมือนลูกดมกาวเหมือนลูกติดยาแต่ตอนโตอ่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาแต่คุณเชื่อว่าการกล่อมเกลาของคุณนั้นจะทำให้ลูกคุณไม่แตกแถวการปลุกฝังที่หืมลึกซึ้งเอาแล้วโอ้โหวันไหนเด็ก2คนนี้ใส่เสื้อบอลทีมอื่นแล้วก็ผมจะโทรไปสมน้ำหน้าแกจะเบิ้งถ้าเห็นเซซิลิโอพูลเมื่อไหร่ก็คือรู้ว่ามาจากแม่เนี่ยแหละค่ะมาปล่อยคิวมาจ้ะครับมาปิดรายการหน่อยก่อนที่เราจะปิดรายการด้วยบรรยากาศคอนเสิร์ตของคุณทะเลนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับคายาริน้ำปลาร้าตาส้มปล่อยบิ๊กซีแล้วก็กลับมาพบกับเปิ้ลเน็กเอ็กกันเองทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณที่ดูแลขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณคนดูทุกคนนะครับ สวัสดีครับนี่เวลาเจอลุงเปิ้ลให้ทำอย่างนี้ลุงเปิ้ลจะชอบจำนะเนี่ยจำนะเนี่ยลุงเปิ้ลนี่อย่างนี้ลุงเปิ้ลสวัสดีครับลุงเปิ้ลครับ